เมื่อวันที่18กรกฎาคม2565กองการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะตำแหน่งบุคลากรตำแหน่งนิติกรและผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคลด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อกฎระเบียบข้อบังคับและขั้นตอนกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลประจำปี2565ณห้องประชุมแม่น้ำของชั้น2คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มนฤดีชวารัตน์รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กรเป็นประธานเปิดโครงการและนายนิวัฒน์ภัทรพิบูลย์ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่นำผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารที่ดูแลงานบุคคลผู้อำนวยการกองหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งบุคลากรตำแหน่งนิติกรและผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคลและนิติกรจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมจำนวนกว่า150คนทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะตามลักษณะงานพัฒนาความรู้ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งทบทวนกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลและเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานด้านงานบุคคลและนิติกรระหว่างคณะและหน่วยงานต่างๆในหัวข้อกฎระเบียบข้อบังคับและขั้นตอนกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลประเด็นขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานขั้นตอนการขอตำแหน่งที่สูงขึ้นสายวิชาการขั้นตอนการจ้างและประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานด้านงานบุคคลแต่ละหน่วยงานและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานด้านนิติกรและวินัยแต่ละหน่วยงานโดยมีนายนิวัฒน์ภัทรพิบูลย์ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ